วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับวันนี้เราจะได้พบกับแก๊งสาวๆกับสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าไม่หมดไฟและทีมนักประดิษฐ์มอปลายกับฮันโกโก้เก๋จากที่น้ำท่วมนะคะพวกหนูก็เห็นว่าการดำรงชีวิตภายในบ้านเนี่ยมันลำบากค่ะเราไม่สามารถที่จะประกอบอาหารได้เพราะว่าไฟฟ้าภายในบ้านมันจะถูกตัดใช่ไหมคะอ๋อห่วงกินอย่างเดียวใช่ไหมประมาณนั้นค่ะตรงนี้ก็เป็นไฟออกมาแล้วด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นให้แสงสว่างได้ที่บอกลากโชว์เหมือนแอร์โฮสเตสนี่ลองลากให้ดูหน่อยเดี๋ยวหนูให้น้ำฝนลากให้ดูทำไมต้องน้ำฝนฮะก็เขาสวยที่สุดสวยมาผูกพันกับเราไงเกี่ยวกับปองโกก็คือว่าญาติเนี่ยครับเขาทำปาล้องโกขายครับแถวบ้านคือผมเห็นที่เขาทำเนี่ยเขาจะมานั่งยืนหั่นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วเขามีความสุขไหมเขาก็มีความสุขในทุกตัววันนะครับแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะแต่คือผมอยากให้เขามีความสุขมากกว่านี้ครับถูกต้องดูครับดูครับนี่เป็นเพื่อนเรานะคะเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะปั๊บนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่จะมีใครชนะใจกรรมการได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับพันล้านครับมาแล้วครับมาแล้วจ้าทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับครับผมนะฮะหลังข่าวทุ่มครึ่งครับ Workpoint TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงนะฮะก็มาเจอกับพวกเราพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะมารายการเรานี่เรียกได้ว่าถึงจะไม่เก่งแต่ก็เจอกรรมการติติงเข้าไปนี่เก่งทันทีเลยได้ความรู้ได้ความรู้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสำรองครับนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เราไฟดับสิ่งเราคิดเลยคืออะไรฮะอาจารย์ฮะสิ่งแรกเลยที่เราจะคิดว่าเราไม่ได้ไปจ่ายตังค์หรือเปล่าให้ตัดไฟอันนี้ใกล้ตัวมากหรือว่ามีใครมาตัดน้ำตัดไฟเราไหมที่กำลังฮิตนะทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะครับผมบางทีมันจะมีเยื่อใยไงมีเยื่อใยตัดน้ำไม่ขาดตัดไฟขาดอะไรเงี้ยมันจะผูกพันก็ไม่ผูกพันแต่เชิญต่อก็คือเวลาไฟดับเนี่ยนะฮะเราก็ควรจะคิดถึงไฟสำรองนะฮะผมบอกก่อนว่านักผลิตของเราชุดนี้นะฮะคิดเครื่องสำรองไฟใช้ในยามฉุกเฉินเขาบอกว่าใช้ได้ในยามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับที่ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้เพราะเขาใช้ระบบโซลาร์เซลล์นี่ปลอดภัยกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้และใช้ได้จริงครับไปเจอกับเจ้าของสิ่งผลิตนี้ครับกระเป๋าไม่หมดไฟเราไม่น่าเชื่อว่าสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยโอ้โหเป็นนักประดิษฐ์สาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งวันนี้พวกเขาจะมาเอาชนะใจกรรมการด้วยสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าไม่หมดไฟแต่มันจะมีที่มาอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากปากสาวๆกลุ่มนี้กันแล้วล่ะครับทำไมคิดสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่น้ำท่วมนะคะพวกหนูก็เห็นว่าการดำรงชีวิตภายในบ้านเนี่ยมันลำบากค่ะเราไม่สามารถที่จะประกอบอาหารได้เพราะว่าไฟฟ้าภายในบ้านมันจะถูกตัดใช่ไหมคะกินอย่างเดียวใช่ไหมประมาณนั้นค่ะอาหารที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาหารแห้งค่ะหนูก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้อาหารแห้งพวกนี้มันสามารถกินได้ค่ะใช่ค่ะพวกหนูก็เลยคิดที่จะทำกระเป๋าสำรองไฟขึ้นมาสามารถที่จะต้มน้ำร้อนได้หุงข้าวก็ได้ดำรงชีวิตภายในบ้านได้เพื่อรอรับความช่วยเหลือแปลว่าเจ้าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยเพื่อจะผลิตหรือรักษาอาหารใช่ค่ะทำอย่างอื่นไม่ได้ให้แสงสว่างให้อะไรได้ค่ะให้แสงสว่างได้ด้วยใช่ค่ะอย่างอื่นนะก็มีชาร์จแบตได้ค่ะชาร์จแบตโทรศัพท์นี่คือผลพวงจากเขาใช่ค่ะแล้วมาจากน้ำท่วมก็ได้ค่ะดูทีวีก็ได้ทำไมถึงมาเป็นสิ่งนี้มาเป็นเนี่ยเป็นถังเป็นอะไรต่างเนี่ยคุณเอาไอเดียมาจากไหนก็คือตอนแรกนะคะก็ลองปรึกษาเพื่อนๆหาแนวทำแล้วก็ลองไปปรึกษาอาจารย์ค่ะถ้าจะทำเป็นทำยังไงให้มันดูน่าสนใจทำยังไงให้มันดูสวยแล้วก็ใช้งานได้ค่ะปรึกษาการทำเป็นเหมือนเครื่องสำรองไฟลากได้เหมือนกระเป๋าแอร์โฮสเตสเดินทางที่สวยๆใช่ไหมเพราะว่ามันเดินทางได้ด้วยใช่เราไปไหนก็ได้ใช่ค่ะคือถ้ามีชั้นเนี่ยน้ำไม่ท่วมท่วมก็ไม่สนใช่ค่ะร้องได้ไหมกระเป๋าคุณร้องได้ไหมกระเป๋าร้องไม่ได้ค่ะแต่หนูร้องได้เคยเจอกระเป๋าร้องได้นะกระเป๋าร้องได้คืออะไรฮะกระเป๋ารถเมย์ครับผมทำไมฮะร้องได้สวรรค์ใหม่รังสิตแหมมุกของอาจารย์นี่ทำเอาพี่พลากุ้งถึงกับร้องเลยนะครับเนี่ยแต่ผมอยากรู้แล้วครับว่าเจ้านี่มันจะทำงานอย่างไรงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับลากได้เคลื่อนย้ายได้นี่เหรอนี่เป็นกระเป๋าเครื่องมือมาป่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าเครื่องมือค่ะเป็นกระเป๋าเครื่องมือแล้วก็มาดัดแปลงมันคงทนค่ะเลยเลือกใช้วัสดุตรงนี้ก็เป็นไฟออกมาแล้วด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นให้แสงสว่างได้ตอนแรกมันเป็นกล่องพลาสติกค่ะตอนที่หนูเอาออกแล้วก็เลยเอา LED มาใส่เพื่อให้แสงสว่างได้ค่ะเปิดตรงนี้ได้เลยเหรอครับเปิดได้โอ้นี่เห็นยันอำเภอข้างหน้าเลยนะฮะไกลมากเบอร์อะไรครับนี่ซีนอนมาฮะเนี่ยไปซีนอนมาฮะอ่ะอธิบายความได้อ่ะยังไงอันดับแรกนะคะครับเปิดมานะครับป๊าเปิดมาพึบพับพึบพับกระเป๋าเจมบอล
ตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอแสดงผลค่ะเป็นหน้าจอแสดงผลก้อนหน้าจอเนี่ยไอ้ก้อนนี้มันก้อนอะไรเหลืองอันไหนคะอันนี้เป็นแผงอะคริลิกค่ะเป็นปิดแผงวงจรด้านในของมันค่ะค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นแบตเตอรี่ค่ะถอดทุกอย่างถอดประกอบได้นั่นสิอันนี้วิธีการใช้แหละแต่ว่าข้างในมันคืออะไรล่ะข้างในก็มีเต้ารับนะคะเป็นเต้ารับแล้วก็มีเอาท์พุต12โวลต์มีตัวต่อแบตภายนอกถ้าเรามีแบตเตอรี่รถยนต์อีกลูกนึงเนี่ยเราก็สามารถมาต่อได้มีวิธีการใช้ใช่มั้ยว่ามันเป็นอะไรอะไรใช้ยังไงใช่ค่ะแล้วก็มีปุ่มเลือกย่านค่ะเลือกย่านชาร์จว่าจะชาร์จจากโซลาร์เซลล์หรือว่าไฟบ้านแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็มีปุ่มเลือกการใช้แบตเตอรี่ภายในหรือภายนอกมีปุ่มควบคุมสวิตช์เปิดปิดแผงชาร์จเจอร์ค่ะทั้งหมดนี้มันทำงานได้ด้วยอะไรแบตเตอรี่ใช่ค่ะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนี่เลยนะฮะก็คือแบตเตอรี่นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็โซลาร์เซลล์อีกอันนึงใช่ค่ะเป็นตัวชาร์จไฟค่ะยกอันนี้ขึ้นมาได้ไหมครับเนี่ยยกได้ค่ะยกได้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อสุดท้ายมันก็คือเจ้าแบตเตอรี่นั่นเองดูหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเราสามคนไม่น่ามันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ได้เรามีสองขั้วเรียนอีเล็กนะฮะเรียนเฉพาะคุณเล็กนะครับผมปุ่มควบคุมการใช้งานนี่เยอะจริงๆเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลปุ่มสำหรับเลือกชาร์จไฟบ้านหรือชาร์จจากแผงโซลาร์เซลล์ปุ่มเลือกการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ปุ่มควบคุมการชาร์จไฟตัวต่อสำหรับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ปุ่มปิดเปิดการใช้งานจอแสดงหน่วยไฟและสุดท้ายเต้ารับไฟแต่การเคลื่อนย้ายจะสะดวกได้อย่างที่บอกหรือไม่เราไปดูโชว์นี้จากน้องๆกันเลยครับที่บอกลากโชว์เหมือนแอร์โฮสเตสนี่ลองลากให้ดูหน่อยเดี๋ยวหนูให้น้ำฝนลากให้ดูทำไมต้องน้ำฝนฮะเพราะเขาสวยที่สุดสวยเฮ้ยหนูลากมันจะไม่บางทีเราจะต้องมาพาพรอย่าพูดอย่างนั้นเพราะพี่ดูมาพาพรกับน้ำฝนเนี่ยน้ำฝนนั่นแหละโตแม่อันนี้วนแบบทักษิณาอะไรแม่ทักษิณาเนี่ยเธอวนขาวๆนี่แหละวนขาวๆเนี่ยนี่พยายามจะออกนอกห้องแล้วเนี่ยเห็นน้ำฝนเลยอยากจะไปโป่งน้ำแล้วเกินทำไมคะเอ้าน้ำฝนโป่งน้ำมันคู่กันกะละมังก็ได้ที่ก็พร้อมกับกะละมังอ๋อคือลากอย่างนี้เลยใช่ไปไหนก็ได้ใช่ค่ะครับแล้วแผงโซล่านี่คืออะไรครับเป็นตัวชาร์จค่ะอีกชุดหนึ่งที่แย่งมาจากกระเป๋าเจ้าเครื่องนี้สามารถชาร์จไฟได้จากแผงโซล่าเซลล์และชาร์จจากไฟบ้านได้ด้วยซึ่งเลือกได้ตามความสะดวกของผู้ใช้เลยนะครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักตัวนี้23กิโลค่ะหลายโลแล้วตัวนี้ไงกูต้องเคลื่อนที่นี่ไปด้วยสิก็คือมันพับแล้วก็ยูไปด้วยกันได้อ้าวพับได้ด้วยเหรอไหนพับตรงไหนครับน้ำฝนอีกรอบนึงพับแล้วน้ำฝนอีกรอบนึงที่ไม่ต้องใช่เขาเรียกออกแรงอังคณาเลยอังคณาโอ้โหเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยพับได้อ๋อขาพับได้ด้วยพับเสร็จปั๊บแล้วก็ยกไปเลยสายมันมีพอร์ตเก็บแล้วก็เก็บที่ช่องไปโอ้ยมีสายนี่นะเป็นสายชาร์จเป็นสายไม่ใช่สายชาร์จนะเป็นสายอะไรคะสายยายรักระหว่างเราหรือเปล่าเชื่อมถึงกันขอให้ไฟดูดเถอะนี่แช่งด้วยใช้บริการที่ไหนบ้างแล้วอย่างตอนนี้ตอนนี้หนูเพิ่งทดลองใช้แต่ในวิทยาลัยยังไม่เคยลองกับสถานที่ที่น้ำท่วมจริงตอนที่ลองใช้ในวิทยาลัยเนี่ยปีไหนครับเพิ่งผ่านมาเนี่ยครับปี55 56ค่ะ56ใช่ค่ะอาจารย์คิดหรือเราคิดเราคิดค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราคิด 100% จริงป่ะจริงโอ้แต่ก็มีศึกษาอาจารย์แล้วไม่เชื่อเขาล่ะเอ้าเขาพูดเนี่ยเอ้าเกิดอาจารย์ช่วยคิดเขาบอกเขาคิดเอง 100% เราจะรู้ได้ไงอ่ะก็นี่ดูหน้าเขาสิอาจารย์เขาเป็นคนที่ก็ดูหน้าเลยไม่ได้คิดไงไม่หลอกเราหรอกน่าจะไปเรียนบัญชีอะไรมากกว่าเป็นหญิงสาวไม่น่าจะคิดขนาดนี้มันจุนานขนาดไหนใช้นานขนาดไหนได้ยังไงตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้หนูใช้แบตเตอรี่12โวลต์60แอมป์ค่ะการใช้งานของมันนะคะก็คืออยู่ที่มันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานมันอยู่ที่การใช้งานของเราถ้าเป็นหุงข้าวใช่ไหมคะเราหุงเนี่ยวันหนึ่ง2ครั้งหุงข้าว20นาทีเนี่ยเมื่อหุงข้าว500วัตต์ใช่ไหมคะถ้าเราหุงข้าว20นาทีมันจะกินไฟแค่208วัตต์มันจะอยู่ได้1วันค่ะเพราะว่าตัวนี้เราใช้อินเวอร์เตอร์ 1,000 วัตต์แต่ว่ามันสามารถจ่ายไฟให้เราได้แค่524วัตต์รวมหักค่าสูญเสียพลังงานในวงจรค่ะหุงข้าว2มื้อต้มน้ำ2ครั้งต้มน้ำชาร์จแบตด้วยหุงข้าว2ครั้งเนี่ยมันก็ใช้ไฟไปทั้งหมดครั้งละ208วัตต์ใช่ไหมคะก็400ละใช่ค่ะ400หุงถ้าเป็นกระติกน้ำร้อน670วัตต์เนี่ยมันเวลา20นาทีเนี่ยมันกินไฟ233วัตต์เพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์เราจ่ายไฟให้ไม่พอค่ะเราไม่สามารถให้กำลังไฟฟ้านี่พูดถึงเขาตัดชาร์ปหรือว่าเสียบ1นาทีแล้วร้อนเลย20นาทีค่ะ20นาทีเป็นไฟธรรมดา20นาทีค่ะผมว่าคนที่ติดบ้านน้ำท่วมอยู่เนี่ย
คงไม่อยากทำอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะสมมติว่าประมาณสักวันหนึ่งถ้าฟังอย่างนี้นะฟังอย่างนี้อยากทำทุกอย่างในประมาณวันหนึ่งอยากดูทีวีนักประดิษฐ์พันล้านมาประดิษฐ์บ้านน้ำท่วมนี่ไงพอดีเลยทำไงได้ไหมดูทีวีได้ไหมได้ค่ะทีวีชุมไฟได้ไม่เยอะเนาะทีวีตัวที่หนูทดลองใช้เป็น80วัตต์80วัตต์ทีวีอะไรทีวีแฟมิลี่เล็กๆเป็นจอ LCD 32นิ้วใช่32นิ้วนะฮะกี่วัตต์ได้กี่ชั่วโมงครับมัน1ชั่วโมงมันกินไฟเอามันใช้กำลังไฟ80วัตต์ค่ะก็ไม่เยอะเนาะก็ประมาณ6ชั่วโมงครับเพราะโฆษณามาเราก็กดปิดรอให้รายการมาเปิดใหม่สมมติใช้ไฟยิ่งเปิดน้อยแล้วเนี่ยไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยชาร์จแบตเข้าชาร์จไฟเข้าไปในแบตนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงถ้าเป็นโซลาร์เซลล์นี่ขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแผงโซลาร์เซลล์ถ้าแผงใหญ่ก็ใช้เวลาชาร์จแผงนี้เลยแผงนี้เลยแล้วก็แดดแดดเอาแผงเนี้ยแดดแรงกี่ชั่วโมง18ชั่วโมงเต็มมานี่เลยใช่ไหมใช่นั่นแปลว่าใช้เวลา2วันนะเพราะแดดมาจริงๆมันไม่เกิน6ชั่วโมง7ชั่วโมงเต็มที่แต่ถ้าเป็นชาร์จจากไฟบ้านก็8ชั่วโมงน้ำท่วมไงน้ำท่วมระยองแดดเยอะมากฮะน้ำท่วมร้อนจริงๆฮะตั้งแต่8โมงเช้ายัน5โมงเย็นแดดเปรี้ยงเลยนี่เราใช้งานไปเราสามารถที่จะรับพลังงานแสงแดดไปด้วยตลอดได้ไหมได้ด้วยแสดงว่าถ้าเกิดวันเราไปอยู่ในกลางแดดน้ำท่วมก็จริงนะชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้ฝนตกน้ำท่วมแล้วก็แดดไม่มีทำไงอะติดอยู่ที่ในบ้านถ้าบ้านเรามีรถยนต์ไม่ได้ใช้เราสามารถเอาแบตเตอรี่รถยนต์ออกมาใช้ท่วมอยู่สิน้ำท่วมอยู่เอาแบตขึ้นมาสิครับแบตเรายกได้ฮะอยู่ได้กี่วันฮะแบตชาร์จยังไงอะอันนี้กูมีแบตเตอรี่อยู่ไม่ใช่เหรอค่ะพ่วงข้างนอกได้เราถ้าเรามีเรือเราสามารถเอาแบตออกไปใช้ข้างนอกได้ไงคะเอาเรือขี่เรือไปใช่ค่ะเอาแบตใส่แบตลูกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้หนักมากขี่เรือไปก็ไปชาร์จแบตไปอยู่บ้านคนอื่นเลยดีกว่ามั้งช่วงหลังตอนนั้นน่ะมันก็จะลำบากไปเรือมีทรัพย์สินต้องเฝ้าตามก็เดินขโมยระหว่างที่เอาเรือเนี่ยไปชาร์จแบตมีคนอยู่บ้านสิอย่างผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยผมให้น้ำฝนเฝ้าบ้านผมก็ออกไปหาอาหารหาอะไรกลับมากินข้าวทำอาหารกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเสร็จปุ๊บก็เข้านอนใครกินข้าวนอนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน้ำฝนน่ากลัวคุณนั่นแหละลองเสียบไฟดูดีกว่าลองเสียบไฟดูไหมฮะว่ามันติดจริงหรือเปล่าทีมงานมานี่ไงยังไงอ่ะเดี๋ยวหาว่าไม่มีไฟนะฮะต้องลองดูก่อนนะฮะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเปิดเลือกย่านวัดก่อนนะคะว่าเราจะใช้แบตเตอรี่ภายในหรือภายนอกเลือกย่านวัดด้วยนะฮะเลือกย่านแบบเลือกตัวนี้เราจะใช้แบตเตอรี่ภายในนะคะเราก็กดตัวนี้นะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ค่ะเสร็จแล้วก็ถ้ากดผิดแล้วเป็นไงไหมก็มากดใหม่ ไม่ติดไม่มีผลต่อระเบิดตัวรัดวงจรแล้วไม่มีใช่ไหมโอ้ไฟติดแล้วครับผมขอถ้าเสียบตรงนู้นแล้วตรงนี้ไม่ติดติดค่ะติดไหมติดนะคะโอเคค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับคนรายการนักสนุกอะไรทำให้คิดว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์เพราะว่าพวกหนูคิดแล้วทำขึ้นมาเองพวกหนูประดิษฐ์มันขึ้นมาเองถ้าเกิดคุณคิดไอ้ปลอกคอสุนัขเนี่ยแต่คุณก็เป็นสิ่งประดิษฐ์สิเพราะคุณคิดปลอกคอสุนัขก็ทำขึ้นมาเองบอดี้เคสที่พวกหนูทำขึ้นมาเองถ้าคนอื่นไม่ถ้าเกิดคนอื่นเขาทำมาละแล้วล่ะหนูก็ต้องพัฒนาเครื่องสำรองไฟเนี่ยหมายว่าถ้าเกิดมีคนใช้แบตเตอรี่แต่จะไม่ได้ห่อด้วยสิ่งนี้ใช่ไหมแต่โครงหลักจะเป็นแบตเตอรี่อยู่แล้วก็ชาร์จไฟได้เกิดมีคนทำมาแล้วอ่ะก็เท่าที่หาก็ไม่มีอะไรใหม่ก็เท่าที่หาข้อมูลมามันก็ยังมีแค่คุณหาไม่เจอไงหลายคนมาเนี่ยโอ้โหตำเครื่องตีไข่โอ้ยเยอะแยะเป็นซับซ้อนมากคุณธงพลบอกน้องเคยเดินไปตำละห้างซูเปอร์มาร์เก็ตไหมมันมีเครื่องตีไข่60บาทแยกขัดไข่ขาวไข่แดงอีกเราจะไม่เคยเห็นตัวนี้หรือว่ามีคนใช้แบตเตอรี่เมื่อกี้บอกว่ามีทำไมนะครับมีแต่ไฟมันยังไงนะครับคือมีแต่ที่ใช้ไฟแบบที่เป็นไฟให้แสงสว่างอย่างเดียวค่ะที่ไฟสำรองอ๋อก็คือเป็นฟลูออเรสเซนต์อย่างนั้นเลยที่หามาเจอแค่นั้นใช่ค่ะแต่ไม่มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ใส่เข้าไปกี่คีย์เวิร์ดนับไม่ถ้วนนะคะนับไม่ถ้วนแต่หาได้ว่าไม่มีแบบนี้แน่นอนยังไม่เห็นโอเคโอ้โหเจ้าเครื่องนี้ของลูกน้องสามารถให้แสงสว่างและนำไฟไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เจ๋งแบบนี้เรามาย้อนดูสรุปจุดเด่นกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือสามารถสำรองไฟในยามฉุกเฉินได้สามารถใช้งานได้โดยไม่มีไฟฟ้าเพราะมีโซลาร์เซลล์และสุดท้ายมีความปลอดภัยขนาดกระทัดรัดกรรมการจะซื้อหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังผลกันครับเรายังอยู่กับสาวๆนักประดิษฐ์กระเป๋าไม่หมดไฟอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรามีไฟฟ้าใช้แม้ยามไฟดับและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าผลการตัดสินกรรมการของเราจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับการคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดเพื่อไปประกวดหรือว่าคิดเป็นโครงงานตัวนี้หรือว่าคิดเพื่อตอบโจทย์เวลาคนถูกน้ำท่วมเน้น
ตอบโจทย์เขาว่าสิ่งประดิษฐ์หนูว่าไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ของเพื่อนหนูว่าช่วยทำใครใครทำอังคณาเหรอค่ะอังคณามีเพื่อนอีกหลายคนใช่ค่ะหนูว่าทำสิ่งประดิษฐ์อันนี้ด้วยแล้วก็ทำของคุณคืออะไรครับที่แขวนถุงเท้าติดพัดลมค่ะอะไรนะฮะที่แขวนถุงเท้าติดพัดลมที่แขวนถุงเท้าติดพัดลมเพื่อแปลว่าอะไรให้แห้งเร็วใช่ค่ะช่วงฝนตกไงคะมันไม่มีแดดไงคะหนูก็เป่าให้มันแห้งคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้ำฝนคุณมีปัญหาอะไรกับน้ำฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะที่แขวนถุงเท้าติดพัดลมทำไมไม่เรียกว่าทำให้ถุงเท้าแห้งเร็วอ่ะมันดูไม่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีถุงเท้าติดแอร์แล้วนะก็เห็นไหมมีขายในเซเว่นผมซื้อมาเนี่ยถุงเท้าติดแอร์35 บาทซื้อในเซเว่นคุณถุงเท้าติดพัดลมเขาติดอาจารย์ใส่อยู่หรือเปล่าครับแล้วคอมเพรสเซอร์อยู่ไหนเขาเชื่อว่าถุงเท้าติดแอร์แต่เขามีคอมเพรสเซอร์อ๋อเรารู้ว่าแอร์จริงทำไมถุงเท้าแห้งแต่เราสนใจนะไอ้ถุงเท้าติดแอร์เนี่ยแสดงว่าพระพรไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการคิดตัวนี้เป็นนะคะเพราะหนูเป็นคนชวนเพื่อนทำตาใหญ่นี้เลยอ่ะเมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าของคุณมีสิ่งประดิษฐ์ของคุณเองใช่ค่ะหนูมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นโครงการส่งอาจารย์อันนี้ใช่ค่ะแล้วหนูก็มาชวนเพื่อนทำอีกชิ้นนึงอันนี้คือทำเล่นๆใช่ค่ะลองทำไม่เล่นค่ะทำจริงๆนี่แหละใจเย็นนะฮะใจเย็นนะจริงๆเพื่อที่หนูคิดว่าปีหน้าหนูจะแวะคนที่น้ำท่วมใช้คุณรู้ได้ไงปีหน้าน้ำท่วมอีกก็ถ้าท่วมที่ไหนหนูไม่ควรใช้คำว่าปีหน้าปีที่น้ำท่วมใช่ค่ะค่ะงั้นหนูเป็นคำใหม่ปีที่น้ำท่วมจะเอาไปให้เขาใช้ปีหน้าดูอินดีหรือเปล่าอะไรที่คุณคิดว่าเราควรซื้อสิ่งประดิษฐ์ของคุณเพราะว่ามันตอบโจทย์มันเข้าถึงคนที่ประสบอุทกภัยมันช่วยบรรเทามันช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในบ้านเพื่อรอความช่วยเหลือได้มันทำให้ท้องอิ่มมันทำให้มันให้แสงสว่างไอ้นี่มันจมน้ำทำไงมันโอ้โหท่าจริงป่ะมันไม่เป็นไรเหรอเอออังงงขึ้นมาแล้วมันจะเป็นไรหรือเปล่าล่ะเป็นสิคะมันเป็นแผงวงจรก็นั่นสิเพราะตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังน้ำที่ต้องมาโดนเขาได้เหมือนกันนะก็คือถ้าน้ำท่วมชั้นล่างใช่ไหมคะเอาไว้ข้างบนถ้าท่วมสองชั้นเอาขึ้นหลังคาถ้าท่วมหมดเราเอาขึ้นเรือแล้วพายออกไปข้างนอกหนีเลยค่ะเพราะว่าคนไม่มีใครอยู่สรุปว่าถ้าน้ำท่วมบ้านทั้งหลังเนี่ยทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องขนไม่ต้องเอาเรื่องเครื่องเดียวเครื่องเพชรอะไรทิ้งหมดเลยป้าพรทราบไหมครับว่าในภาวะทั่วไปที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยคนทั่วไปเขาใช้ไฟจากไหนส่วนมากเขาที่เจอเขาใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ต่อเข้าโทรทัศน์นั่งดูหนังเลยถ้าต่ออย่างนั้นหนูคิดว่ามันอาจจะอันตรายนะคะมันอันตรายก็แสดงว่ากระบวนการเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่คุณมันใส่หีบห่อแอร์โฮสเตสมันลากไม่มีอะไรใหม่ในเชิงสิ่งประดิษฐ์มีอะไรใหม่มีค่ะหนูหุงข้าวได้ครับอะไรใหม่แพ็คแก่แคบอดี้ใหม่ค่ะหนูหาเดี๋ยวมีคนหนึ่งใหม่อันหนึ่งของคุณมาเนี่ยแล้วก็ทำเป็นสีเขียวไม่ มีอะไรใหม่อ่ะคุณทรงพลบอกเมื่อสักครู่ nothing new วันนี้ absent ทั้งนั้น อย่าพูดยาวนะพูดคำสั้นๆนะพูดได้ ใครยังแถมในเรื่องราวความเฉลียวฉลาดความเก่งกาจความเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขามีไหมล่ะโอกาสสุดท้ายเร็วก่อนตัดสินมันเคลื่อนย้ายได้สะดวกนอกจากหลังจากที่น้ำท่วมแล้วมันก็ยังสามารถใช้งานได้อีกเนี่ยค่ะมันสามารถที่ใช่ค่ะมันสามารถเอาออกไปแคมป์ไปอะไรได้เงี้ยค่ะไปเดินป่าเราก็สามารถเอามันไปได้อ่ะถ้านอกจากให้แสงสว่างอะไรเงี้ยชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้เงี้ยค่ะคือเท่าที่อาจารย์บอกว่ามีคนต่อจากอินเวอร์เตอร์จากแบตเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไปใช้งานคือบางคนที่เขาไม่มีความรู้ด้านนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้เขาก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องนี้ปุ๊บเขาก็จะมีเครื่องนี้ใช้งานได้สะดวกอะไรเงี้ยน้องจะเซอร์ไพรส์ว่าถ้ารู้ว่าชาวนาและหลายๆคนสามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้หลากหลายแค่ไหนเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งเครื่องปั่นไฟแม้กระทั่งไปปั๊มน้ำยังเอาไฟจากแบตเตอรี่ได้เลยแบตเตอรี่กับชาวนานี่ลูกเดียวเที่ยวทั่วไทยเลยนะจบหมดนะฟังผลเลยนะโอ้เสียวไส้เลยอ่ะทุกอย่างเราต้องมั่นใจครับฟังผลเลยอาจารย์ธัญวัฒน์ครับซื้อหรือไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับเกมสู้อาจารย์มันไม่ซื้อแต่ผมชอบกลุ่มนี้นะคือประภาพรเนี่ยมี
บุคลิกและวิธีสื่อสารที่จะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีประภาพรเกือบจะเรียกว่าสื่อสารเก่งเกินไปซะด้วยซ้ำไปนะพี่แค่นี้เหรอครับเนี่ยเหมือนคล่องแคล่วเกินไปเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วในกระบวนคิดหรืออะไรพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรใหม่หัวใจของนักประดิษฐ์ก็คือว่าถ้าเราไม่ซื้อแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปเสียใจบางคนไม่ซื้อแล้วนี่มีบางคนซื้อไม่ใช่เราอาจารย์นั่นไงเริ่มมีการแตกแยกคือบางคนเนี่ยไม่ซื้อพอไม่ซื้อปุ๊บเนี่ยก็ถามว่ามาอีกไหมไม่มาแล้วงอนโทรมาตะวันดิสันเนี่ยนะครับต้อง 2,000 ครั้งเนี่ยกว่าจะทำแล้วประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะจบอีกหนึ่งเสียงสำคัญคุณสมวันครับซื้อหรือไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับอ่อนแบบนี้ไม่ใช่เรานะจางนะด้วยเหตุใจครับถ้าไปดูเมืองจีนเนี่ยมีแพทสวยๆกว่านี้อีกนะก็มีตั้งแต่ประมาณสัก 8,000 ถึง 55,000 ล่าสุดนี่ผมเห็นมีเข้ามาในขายในเมืองไทยด้วยนะ 50,000 กว่าบาทอยู่ได้ประมาณ3วันนะฮะซัพพลายไฟได้พอสมควรเลยครับนะก็เรียกว่าสวายได้สบายๆทั้งวันผมเลยมีประเด็นว่าน้องจะต้องหาวิธีค้นหาใหม่เราอยู่ในยุคที่พวกเราอิจฉานะครับสมัยตอนผมเรียนไม่มี Google นะผมกับอาจารย์นี่ตอนเรียนนี่เวลาจะทำรีเสิร์ชทีนึงนี่ออนฟิลนะครับน้องเขี่ยเขี่ยก็เจอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงถามว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์ไปกี่คำวันถ้าเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงในยะของคีย์เวิร์ดที่เราจะค้นหาได้มันจะหาไม่เจอเลยซึ่งจริงๆหาไม่ได้ยากเลยนะลองไปหาคีย์เวิร์ดคีย์ใหม่ทีนี้ในการค้นหาพอหามาได้ปุ๊บถ้าคุณอยากได้ความไม่ธรรมดาต้องทำยังไงรู้ไหมครับเห็นความธรรมดาก่อนใช่ต้องเห็นความธรรมดาก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่เห็นความธรรมดาคุณจะมองความไม่ธรรมดาไม่ออกแล้วคุณก็จะคิดว่าความธรรมดาที่คุณทำออกมานั้นมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีค้นหาแล้วมองความไม่ธรรมดาให้มันธรรมดาก่อนให้ได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้เด็กผู้ชายไม่ธรรมดาที่ธรรมดาคือถ้าเกิดมองประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการที่จะไปช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมไอ้ตัวนี้ดีเลยดีแต่ถ้าไปเทียบกับสิ่งประดิษฐ์แล้วจะมาพัฒนาหรือมาแข่งขันในฐานะเป็นสิ่งประดิษฐ์ไอ้ตัวนี้อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบอ่ะเป็นยังไงประภาคารตอนนี้ได้อะไรบ้างไหมประภาพรครับได้เขาใหญ่โตขนาดนี้เขามาถึงนี่เขาเปลี่ยนชีวิตเขาเป็นประภาคารแล้วครับผมเธอได้อะไรบ้างสำหรับวันนี้เข้าประเด็นเลยวันนี้ตามให้หนูรู้ว่าสิ่งที่หนูคิดเนี่ยมันมีเหนือกว่าหนูเยอะเพราะฉะนั้นหนูต้องคิดให้มันมากกว่านี้ต่อยอดให้มันมากกว่านี้หรือไม่ต้องไปหาต้องไปข้อมูลให้มากกว่านี้แล้วก็จะรู้ต้องแน่นกว่านี้สู้ต่อไปนะสู้ต่อถึงไม่ซื้อแต่สู้ต่อครับนี่ถือว่ามีพลังอย่างดีเยี่ยมนะขอบคุณ3ท่านด้วยครับเอาใจช่วยสุดยอดถึงแม้ว่าในวันนี้น้องๆจะไม่สามารถเอาชนะใจกรรมการสุดโหดของเราไปได้แต่ด้วยความตั้งใจที่น้องๆมีบวกกับการรับฟังคำแนะนำของกรรมการในวันนี้ก็จะทำให้น้องๆได้กลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนสู้ต่อไปนะครับสรุปสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าไม่หมดไฟไม่ซื้อครับสนุกนักประดิษฐ์พันล้านครับทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับเรื่องราวดีๆครับของใช้ของกินอุปกรณ์เสริมนะฮะในการที่จะป้องกันในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่ตรงนี้แหละครับผมมาดูชิ้นนี้ดีกว่าครับชิ้นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราต้องมีการรับประทานของต่างๆอยู่แล้วล่ะตื่นเช้าๆมาสิ่งที่ต้องทานคู่กับกาแฟน้ำชาคืออะไรครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับหาวปลาทูมั้งปลาทูครับอาจารย์เราต้องกินปลาท้องโกครับผมปลาท้องโกปลาท้องโกนะฮะจารู้จุดกำเนิดปลาท้องโกไหมฮะสมัยก่อนเมืองจีนใช่ไหมจะเล่าเรื่องจริงหรือเล่ามุกเนี่ยเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงหลายๆคนยังไม่รู้ไงก็เป็นปลาตัวนึงอยู่ในบ่อน้ำนะฮะแล้ววันนึงเนี่ยมีชาวบ้านเดินมาทำขวานล่วงลงไปนะครับผมชาวบ้านเลยบอกว่าปลาช่วยเก็บขวานให้หน่อยปลาก็ไม่พูดอะไรปลาบอกโ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 กชาวบ้านบอกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะปลาท่องโกผมอายเว้ยคำปลาท่องโกนักเรียนของเราเขาบอกว่าปกติปลาท่องโกเนี่ยเช้าๆต้องมีแป้งเอายาวหั่นปักๆมันช้าเขาบอกว่าของเขาเนี่ยรูดทีเดียวเนี่ยขนาดเท่ากับพ่อค้าที่หั่นยาวๆอย่างนี้เลยไอ้รูดนี่มันไม่ใช่ปลาไหลอ่ะปลาท่องโกครับแป้งฮะแล้วได้แป้งขนาดเท่าๆกันสะดวกลดเวลาในการทำงานใช้ง่ายเหมาะสำหรับผู้จะเริ่มต้นธุรกิจขายปลาท่องโกอ้าวดูไปเจอกับเขาเลยครับหันโกโกเก๋ยังเด็กอยู่เลย
ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนและนี่ก็คือนักประดิษฐ์มอปลายที่วันนี้พวกเขาจะมาขอพิสูจน์ความเจ๋งของสิ่งประดิษฐ์ฮันโกโกเก๋แต่มันจะมีที่มาอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับมาผูกพันกับเราไงเกี่ยวกับปลาต้องโกะก็คือว่าญาติเนี่ยครับก็เขาทำปลาต้องโกะขายครับแถวบ้านขายดีไหมก็ขายดีอยู่ครับพลครับแต่ว่าคือผมเห็นที่เขาทำอ่ะเขาจะมานั่งยืนหั่นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วเขามีความสุขไหมเขาก็มีความสุขในทุกตัววันแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะแต่คือผมอยากให้เขามีความสุขมากกว่านี้นี่ถูกต้องเราอยากที่มาความสุขขนาดนี้มันพอเพียงแล้วแล้วคือว่าเราคำนี้ว่าเขาแก่แล้วครับเพราะว่าเขาจะมายืนหั่นทีชิ้นทีชิ้นผมก็สงสารว่ามือเขาจะเหนื่อยไหมเมื่อยไหมอะไรเงี้ยครับผมเลยคิดถามเขาหรือเปล่าถามทุกวันครับเขาบอกว่าเหนื่อยนะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นอาชีพมันนี่เขาทำก็เลยคิดว่าบวกกับโรงเรียนที่ว่ามีวิชาโครงงานประดิษฐ์ครับก็เลยคิดว่าเออพี่ผมว่าเรามาทำอันนี้ให้ญาติคนนี้ดีกว่าถ้าไม่มีโครงงานจะทำไหมถ้ามีโครงงานกับชิ้นเนี่ยลุงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายเรียกเขาว่าอะไรลุงครับแล้วถ้าคุณไม่มีโครงงานเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแก่แล้วด้วยทำด้วยแหละคุณจะไปทำไหมยังทำอยู่ไหมก็คงคิดว่าจะทำแต่คงไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าวิชามันไม่ได้ทำครับเวลาเราไม่มีครับเวลาก็ต้องเป็นสนใจเป็นแนวทางให้เราคิดให้เราศึกษาได้อ่ะประเด็นของเรื่องมันคือยังไงคือว่าลุงเขาเนี่ยครับยืนหั่นทีละชิ้นแล้วใครลุงไหนนอนหั่นเลยครับเดี๋ยวไม่ชอบกันหั่นทีนี้เขายืนหั่นทีละชิ้นเนี่ยครับด้วยคำที่ว่าเขาขายตัวละ2บาทครับผมแต่ว่าขนาดตัวของมันเนี่ยเล็กมั่งใหญ่มั่งครับผมแล้วลูกค้าบางท่านก็มาพูดว่าจะไปหยิบตัวเล็กให้ฉันตัวเล็กแต่ทำไมราคาเท่าเดิมอย่างนี้ครับแล้วตัวนี้ก็เราเลยคิดประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นครับที่มานั่นก็คือต้องการช่วยลุงที่ขายปลาท่องโกจึงได้ประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาแต่มันจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับเขาทำช้ากับเครื่องคุณกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะช้ากว่าเครื่องผมกี่เปอร์เซ็นต์ก็กี่ตัวเช่น1นาทีก็ทำได้กี่ตัว1นาทีเนี่ยเขาทำได้ประมาณไม่ถึง20ตัวครับแต่เครื่องเนี้ย1นาทีทำได้ประมาณ30กว่าตัวก็มากกว่ากันไม่เยอะนะบางทีขายไม่ดีทำเร็วไปก็ลำบากเหมือนกันนะเหลือไงแต่เขาก็ขายดีพอสมควรน้องเพชรฤทธิ์คุยกับอาจารย์ธัญวัฒน์นี่คุยเป็นซีนละครเลยนะคุยแล้วไม่มองหน้าแล้วไปทันอยู่รับกองต้องหน้าได้ไปสิเดี๋ยวน้ำมันโมโหครับผมเรนใจนะเรามาดูนี่ดีกว่าครับนี่ครับออนธีราแป้งรู้จักเหรอผมนึกว่าอานนท์พันธ์น้ำสาวแป้งเลยงงเลยสายธุรกิจสายธุรกิจเราสายดาราโอเคนี่คือแป้งมันต้องโกะอ่ะครับลองเป็นปกติอ่ะปกติทำยังไงเดี๋ยวอันนี้ระวังได้ไหมได้ครับได้โอเคระวังถือเป็นพานพุ่มเลยมาดูปกติอันนี้ปกติก่อนนะนี่คือคนชำนาญหรือไม่ชำนาญก็พอสมควรค่ะไม่ใช่เราต้องควรคือด้านไหนเคยทำขายเหรอคะไม่เคยค่ะแต่เห็นเขาแล้วก็ให้เขาสอนบ้างอะค่ะก็พอทำได้อยู่ต้องรู้ก่อนนะว่าเราต้องรู้รักจำเราต้องรู้ถึงของเราที่เราจะมาช่วยเขาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนอะไรนะลุงพักรักจำอะไรคือลุงพักรักจำคือลุงเขาเนี่ยไงดูไปลุงพักรักจำเขามีแต่ครูพักรักจำก็นี่ลุงเขาเป็นคนทำไงแล้วว้าวลุงอะอธิบายความวิธีการยังไงเราก็ทำเขาก็จะยืดแป้งอะไรก่อนนะคะยืดแป้งแล้วก็ไงต้องแต่งให้มันเท่ากันหรอก็แต่งให้เท่ากันจะนิดนึงช้าเลยอ่ะดูแล้วนี่ไงก็ถึงช้าอันนี้คือเราไม่นับวิธีนวดแป้งค่ะแต่เราจะจับเวลาตอนที่เราหั่นอย่างนี้ในการทดลองของเราอันนี้ถ้าปกติเราจะเห็นก็คือหั่นอย่างนี้หั่นนี้เนี่ยและชิ้นหนูก็จะเล็กเห็นไหมฮะแป้งไม่เท่ากันมันก็อยู่ที่ความชำนาญของเขาด้วยค่ะแต่คือหนูก็พอสมควรแต่คนที่ชำนาญกว่าก็จะอาจจะเร็วใช่ค่ะถ้าแล้วได้ไงได้เสร็จปั๊บๆแล้วไงต่อแต่น้ำอันเว้นอันนะคะแล้วก็ประกบแล้วก็ทอดแล้วก็ทอดไปถ้าไม่แตะน้ำมาแตะกันมันจะทอดมันจะกลายเป็นอะไรฮะมันจะหลุดออกจากกันค่ะมันจะไม่เป็นคู่ไม่เป็นปลาทั้งโกะค่ะเส้นเดียวตัวเดียวใช่คือเขาแตะน้ำเพื่อให้ตรงนี้มันน้ำมันไว้ลองทอดดูไหมลองเลยไหมฮะเฮ้ยก็คล่องแคล่วดีนะจะโยนเลยเหรอลูกเอ้ยใจเย็นมันเดือดได้ยังโอ้เดือดแล้วฮะโอ้นี่ก็จะประกบกันนะคะแล้วเขาจะบีบตรงกลางพับเลยนะฮะแล้วมีดึงๆหน่อยป่ะดึงหัวดึงท้ายดึงหัวดึงท้ายแล้วเราต้องกลับเมื่อไหร่ฮะงานเสร็จก็เคยกลับเย็นไม่ใช่กลับเลิกงานไม่นั่นน่ะคุณน่ะโอ้น้ำมันร้อนมากมันนี่ไงจะกลับเมื่อไหร่นี่ไงขึ้นมาได้ยังโอ้ได้กลิ่นพอประมาณตักตักได้แล้วฮะคิดขึ้นมาได้เลยครับน้ำมันต้องเสด็จไหมฮะเขามีกระชอนให้นะนั่นน่ะโอ้ก็ไม่บอกกันนะฮะก็ไม่รู้นี่ไปถามด้วย
โอ้โหกินเลยทอดปลาต้องโกเสร็จกลายเป็นไส้กรอกไปแล้วทอดเสร็จแล้วฮะนี่ปลาต้องโกหรือลูกกรอกครับเนี่ยทอดมันโอ้โหคุณผู้ชมเห็นกันไหมครับว่าวิธีการหั่นแป้งปลาท่องโกแบบเก่านั้นช้าแถมยังได้ขนาดที่ไม่เท่ากันอีกด้วยแบบนี้เราไปดูการหั่นแป้งปลาท่องโกด้วยสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆกลุ่มนี้กันเลยดีกว่าครับดูครับดูครับเครื่องเรานะคะเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะปั๊บนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่ปกติตะกี้เนี่ยเขาต้องหั่นข้างก่อนนะครับไอ้นี่มันจะเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เราหั่นให้มันเล็กกว่านี้หน่อยแล้วก็จะออกมาแล้วทอดได้เลยค่ะขึ้นกับขนาดแป้งได้ว่าเราต้องการขายตัวขนาดไหนครับใช่ค่ะอันนี้สำหรับตัวละประมาณ3บาทค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้เราความกว้างที่เขาขายนะคะเขาจะอยู่ที่ความกว้างประมาณนี้ค่ะสั้นกว่าแล้วเราจะหั่นแล้วเราต้องมาแกะขอบด้วยนะใช่แต่ตัวนี้เกิดขอบทันทีใบมีดลงนี่ขาดทุกตอนไหมครับถ้าแรงกดเท่ากันแล้วก็แรงขอบมันจะขาดคือถ้าพื้นมันแข็งกว่านี้ถูกไหมฮะแสดงว่าเพชรชลิดไม่มีแรงมันไม่ขาดถ้าเกิดลงแรงมากไปมันก็จะติดมาตามพอกมีดเนี่ยครับตามรูเป็นตะกุ้งเป็นแล้วทำไมไม่ลงแรงให้พอดีอันนี้นี่เอาสาวทำเองเลยดินหนาไม่เท่ากันด้วยเนี่ยเอ้าโอ้โหนี่ฮะนี่ค่ะถ้าเรามีความชำนาญสามารถใช้ขึ้นอ๋อนี่ไม่ชำนาญนี่ชำนาญง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพียงแค่ทำการยืดแป้งแล้วนำเครื่องนี้มากลิ้งไปบนแป้งเครื่องก็จะทำการตัดแป้งปลาท่องโกให้เป็นชิ้นๆเลยแหละครับที่เราแตะจะแตะอันเว้นอันนะคะน้ำก็เป็นตัวประสานทำให้แป้งติดกันได้ผู้หญิงจะใช้มือเก่งผู้ชายในการทอดใช่ที่บ้านกันนะไปทำงานอย่างนี้เร็วเอาขึ้นเลยยังฮะมันจะรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมันไหม้เห็นตัวเราเขากลับกันไวมากเลยนะอ๋อนี่ตัวเราสับหลาดนะเสร็จแล้วก็จะอยู่ทำไมล่ะใช่ค่ะไปแรงขึ้นเลยขึ้นแล้วฮะขึ้นได้คุณได้สองตัวนู้นยังไม่สุกเลยไม่เป็นไรไม่ได้กินถูกไหมหรอถูกแล้วตักหมดเลยจะเป็นท่อนมันอยู่แล้วคุณแต่ถ้าขายจริงสามารถขายสองบาทมันเร็วอย่างนี้เหรอฮะผมไม่รู้มันเร็วมากโอ้โหทอดแบบปลาทูบ้างพี่มันไม่เหมือนปลาโกเหมือนขิงเหมือนข่านะฮะก็จะเป็นแป้งที่เขาต้องรวดมาก็ได้ไงวันนี้ไม่ได้โชว์โอ้ยถูกเรียบร้อยแล้วต้องไปตั้งชื่อใหม่มันไม่ใช่ปลาท่องโกะมันเหมือนอะไรไม่รู้ฮะนี่สุกแล้วเหรอสุกแล้วครับลองกินนะครับกินได้เลยครับผมไม่เข้าข้างนะฮะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือเอาน้ำจิ้มมาครับเขาอะไรนะฮะมีนมเดี๋ยวอยู่ไอ้พวกนี้ทำไมมันอ้วนๆอย่างเงี้ยมันอันนี้มันหอมอ่ะเออทำไมมันแบบไอ้นี่มันเหมือนไส้กรอกอ่ะจริงๆมันต้องมีที่นวดแป้งให้แบนกว่านี้นิดนึงครับอ๋อนี่มันแบบแป้งมันนวดไม่ดีฮะพี่ตาแป้งหนาไปนิดนึงค่ะอะไรอะไรอร่อยมากร้อนเหรอครับไม่ใช่ฮะเคี้ยวปุ๊บมันเหมือนมีน้ำมันควันอะไรอยู่ข้างในแล้วเข้าจมูกขึ้นมาเลยอ่ะตะกันป่ะเขาจะโชว์เครื่องมือเขาไม่ได้โชว์ว่าเขาผสมแป้งมาอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้พุ่งตรงนั้นไม่ได้เวลากินปลาท่องโกะมันจะเหมือนมีแบบแอมโมเนียอะไรนี่ป่ะฮะพี่ใช่ไหมเหมือนมีกลิ่นแอมโมเนียอะไรถ้ามันสุกแล้วแอมโมเนียจะระเหยออกไปค่ะวิธีการเช็คต้องมีจริงเหรอวิธีการเช็คปลาท่องโกะค่ะว่าจะสุกหรือไม่สุกคือถ้าเราฉีกออกมาแล้วดมกลิ่นถ้าแอมโมเนียมันระเหยออกไปแล้วก็แปลว่าสุกค่ะอ๋อถึงว่ามันอยู่ไหนอยู่ในนี้เหรออยู่ในแป้งค่ะโอ้เหรอนี่ไงผมกินมันเหมือนมีแอมโมเนียทุกครั้งเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะเอาเพื่อนั่นก็แปลว่าวันก่อนนั้นไม่สุกค่ะทำไมไม่พูดก่อนอ่ะแล้วเมื่อกี้ใครแล้วเมื่อกี้ใครละครบอกเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอกขึ้นโอเคแล้วประเด็นก็คือเจ้าเครื่องมือนี้เออใช้ได้รวดเร็วและง่ายขนาดนี้ก่อนจะฟังคำตัดสินนั้นเรามาดูสรุปจุดเด่นกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือตัดปลาท่องโกได้หลายตัวในการรูดเพียงครั้งเดียวได้แป้งปลาท่องโกขนาดเท่าๆกันสะดวกสบายช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและสุดท้ายใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจกรรมการจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับระยะห่างระยะยาวต่างๆเราเอามาจากไหนอ่ะไปวัดขนาดตามร้านทั่วๆไปครับแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยทำเป็นขนาดประมาณนี้ครับไอเดียก็ได้มาจากซี่ของล้อรถไถที่ว่าเป็นแบบเดินตามครับเพราะว่าเวลามันเจาะหน้าดินตอนไถครับมันจะเจาะเข้าไปในขนาดพอดีกันเลยครับสองช่องแต่ละช่องดินแต่ละช่องเราก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทำกับปลาท่องโกมั่งเพื่อได้ตัวเท่ากันตัดปัญหาเรื่องขนาดคุณลุงได้ใช้ยังใช่แล้วครับเครื่องนี้มีกี่เครื่องในประเทศตอนนี้อันนี้มีเครื่องเดียวเครื่องเดียวแล้วตอนนี้ลุงก็ไม่ได้ใช้สิไม่ได้ใช้ครับไปทดลองเฉยไปทดลองเฉยครับทะเลาะกันหนักเลยนะฮะก่อนสมาธิที่รายการเราว่าจะเอามาออกรายการลุงบอกเอาลุงจะขายยังไงติดเครื่องมือไปแล้วยื้อกันประมาณ2ชั่วโมงกว่าหันไปแล้วโอ้โหเออลุงว่าไงมันสะดวกไหมหรือว่าติดขัดตรงไหนไม่มีปัญหาเลยครับใช้ได้สะดวกสบายดีครับเอาใจเราเปล่าเปล่านะครับเขาก็พูดเขาไม่คนตรงๆเขาพูดตรงๆเลยครับไม่เคยโกหกใครนะครับปัจจุบันนี้เจ้าเครื่องนี้เราไปทำอะไรต่อเก็บไว้เป็นในพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปให้รุ่นน้องรุ่นน้องศึกษาค่ะได้มีรุ่นน้องได้เริ่มมาศึกษาหรือยังมีแล้วมีบ้างเอาแบบกี่รุ่นละกี่รุ่นละ2ถึง3รุ่นแล้วครับ2 3รุ่นแล้วด้วยอ้าวเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาจะขอเอาแบบตัวนี้ไปปรับปรุงให้มันมีน้ำหนักเบาแล้วก็อาจจะเพิ่มขนาด
ของใบมีดครับซึ่งยังเป็นปลาต้องโกอยู่ใช่ครับเป็นปลาต้องโกเหมือนเดิมครับเขากำลังบอกว่ากูจะทำไม่ดีไม่เนี้ยบใช่ไหมแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆแล้วก็เป็นรุนแรงครับแล้วก็มีน้องเสนอบอกว่าทำไมพี่ถึงไม่ทำให้มันหนักเบาลงกว่านี้นะเพราะว่านี่มันหนักไปนะครับนี่คือรุ่นน้องถามเราครับจริงตอบน้องว่าผมก็คิดว่าจะทำอยู่เหมือนกันครับผมแต่ด้วยเวลาที่ว่าเรามาไปแล้วไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ครับผมแล้วมาไปไม่ทำอะไรไปติดอะไรอยู่ติดอะไรลงเลือกตั้งเหรอคุณหาเสียงเหรอไม่มีเรียนโครงการมาไปเขาไม่มีเรียนโครงการแล้วครับประเด็นกรรมการบอกว่าถ้าเกิดไม่แม้ว่าจะไม่มีโครงการแม้ว่าเราจะได้จบชิ้นงานไปแล้วถ้าเห็นว่ามันยังพัฒนาได้ก็ไปทำเองได้ไม่จำเป็นต้องเอาคะแนนครับแต่มันจะเอาความสำเร็จให้ชีวิตได้นะอ้าวฟังผลจากกรรมการเลยโอเคครับอาจารย์ธนวัฒน์ก่อนนะครับซื้อหรือไม่ซื้อครับเรายังอยู่กับนักประดิษฐ์มอปลายและฮันโกโกเก๋อุปกรณ์ที่จะช่วยให้การตัดแป้งปลาท่องโกนั้นทำได้ง่ายและมีขนาดเท่ากันและเราจะได้ทราบผลการตัดสินจากอาจารย์ธนวัฒน์กันแล้วครับว่าจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยอ้าวฟังผลจากกรรมการเลยโอเคครับอาจารย์ธนวัฒน์ก่อนนะครับซื้อหรือไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับโอ้โหที่ถามว่าจะคู่คือว่าคุณมีแพชชั่นจริงหรือเปล่าพอคุณเห็นปุ๊บคุณก็รู้แล้วว่าอันนี้มันยังไม่สมบูรณ์คุณทำไปปุ๊บอ๋ออันนี้กดหนักกดเบาอะไรทำนองนี้ประการที่สองเนี่ยอันนี้มันมีลักษณะทรงแบบนึงคือถ้าคนที่เขาชำนาญเขาทำตามวิธีธรรมชาติมันจะเร็วกว่านะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชำนาญคนที่เพิ่งมาขายปลาท่องโกครั้งแรกอ่ะอันนี้ไปคิดกระบวนการโปรเซสที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากแล้วกระบวนการต่อยอดเพื่อไปสู่พันล้านเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นไงสิ่งประดิษฐ์ตัวแรกเป็นลูกเราเราก็ต้องเห็นมันการมันเติบโตเพื่อพัฒนาให้มันสมบูรณ์แบบหรือต่อยอดได้หรือเอาสิ่งประดิษฐ์นั้นไปคิดอีกอันนึงซึ่งใช้ฐานอันนี้ไปคิดอีกอันนึงซึ่งมีโอกาสมากกว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีแพชชั่นหรือเปล่าถ้าเรามีพลังรักอะไรก็หาเวลามาใส่กับมันเพียบเลยไม่มีเวลาหรือไม่ให้เวลาเรารักอะไรเราก็จะหาเวลาให้เขาใส่เต็มฟังอีกหนึ่งท่านคุณสมมนครับซื้อหรือไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม่เนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่หรอกครับเครื่องครัวหลายๆเครื่องครัวในลักษณะอย่างนี้ก็มีข้อที่สองก็คือว่าเวลาคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อจะทดแทนสิ่งเดิมที่มีอยู่คือกลายเป็นว่าเราต้องใส่เงื่อนไขของการใช้มันเยอะเกินไปพอจะเอาไซส์ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนใบมีดจะเอาตัวหนาขึ้นเปลี่ยนใบมีดในขณะที่ปกติยืดปุ๊บผมหั่นเลยนะถูกไหมฮะคนนี้เราก็จะหั่นเลยเพราะนั้นมันจบด้วยมีดเล่มเดียวอะร้านเขาไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายอะไรมาถึงแล้วมีแป้งกับมีดอย่างเดียวเลยเพราะนั้นเงื่อนไขการใช้เนี่ยต้องไม่ให้มันมาเป็นอุปสรรคของสิ่งประดิษฐ์อีกอันนึงก็คือว่าเราคุยกันหลายครั้งเรื่องคอมเมนต์ของคนใกล้ชิดโปรดใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่ลองไปให้ร้านปลาต้องโกที่ไม่ใช่ญาติคุณสิครับคุณอาจจะได้คอมเมนต์อีกแบบเลยนะกลับไปแล้วลองไปให้ร้านปลาต้องโกอยู่จังหวัดไหนคะระยองครับระยองระยองคงรู้จักเยอะแล้วไปพัทยาแล้วกันนะไปให้แถวร้านแถวพัทยาลองใช้ดูว่าเป็นยังไงแล้วลองฟังคอมเมนต์ก็ดูว่าเป็นยังไงค่ะครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยแจ้งทีมงานหน่อยว่าคอมเมนต์เป็นยังไงอยากรู้โอเคครับเพื่อจะให้มันทำงานได้จริงไปหาสัก10ล้านค้าแล้วกันนะค่ะโอเคครับแม่วันนี้ผมว่า2ท่านนี้คงจะได้อะไรดีๆไปเยอะเลยวิชาทั้งนั้นสรุปก็คือว่าเราก็คือหาคำตอบที่จริงจริงนั้นอาจจะบาดลึกหัวใจชื่นช่ำหัวใจแต่เราได้ความจริงมามันคือความจริงแล้วเราก็จะได้เจอผลงานที่เป็นความจริงและพัฒนากันต่อไปนะครับโอเคนะได้อะไรไปเยอะนะครับนี้ไม่ซื้อนะฮะแต่ก็น่ายินดีด้วยนะครับขอบคุณครับพยายามต่อไปถึงแม้ว่าในวันนี้น้องๆจะไม่สามารถเอาชนะใจกรรมการของเราไปได้แต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะผมเชื่อครับว่าด้วยความตั้งใจการช่างสังเกตจินตนาการและการลงมือทำอย่างทุ่มเทบวกกับท่านนำความคิดเห็นที่ได้จากกรรมการในวันนี้ไปปรับใช้ด้วยแล้วล่ะก็น้องๆจะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านในอนาคตอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอนอย่าพึ่งท้อนะครับสรุปสิ่งประดิษฐ์ฮันโกโกเก๋ไม่ซื้อครับมาแล้วครับกับคำถามประจำสัปดาห์เพื่อชิงเสื้อยืดจาก Workpoint TV สุดเท่จำนวน2รางวัลถามว่าฮันโกโกเก๋มีต้นแบบมาจากอะไรระหว่างล้อรถไถแบบเดินตามหรือว่าล้อรถจักรยานถ้าทราบคำตอบก็รีบส่งกันเข้ามาใน Facebook รายการนักประดิษฐ์พันล้านกันเลยนะครับ